14นาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นประจำที่ FM 92.5 วันนี้ดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมนะคะมาแทนคุณประเมศพูดโตอยู่ด้วยกันใน1ชั่วโมงเต็มๆพร้อมทั้งทีมข่าวคุณภาพจากสวทค่ะติดตามรับฟังรับชมได้อีก1ช่องทางคือทาง Facebook Radio Thailand Live นอกเหนือจาก FM 92.5 แล้วนะคะแน่นอนค่ะเดี๋ยวช่วงแรกเราไปดูเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็กทม.นั้นเขามีวาระที่จะดูแลมีแผนรับมือพวกเราอย่างไรกันบ้างนอกเหนือจากนี้ที่ทางการเมืองก็ยังเป็นที่น่าจับตานะคะหลังจากที่มีการเรียนเชิญพรรคต่างๆไปที่พรรคเพื่อไทยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมไปที่พรรคเพื่อไทยขณะที่ความเคลื่อนไหวในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นความเห็นของพรรคต่างๆไม่ว่าจะฝั่ง8พรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าทางฝั่งเพื่อไทยแล้วก็ยังมีทางฝั่งพรรคที่เพื่อไทยเนี่ยเขาเชิญไปช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะคะก้าวไกลก็มีความเคลื่อนไหวบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอฟังพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวเขามีนัดประชุมกันอีกทีวันพรุ่งนี้25กรกฎาคมนี่ก็เป็นสัญญาณทางการเมืองที่ส่งออกมาค่ะขณะที่ฝั่งภูมิใจไทยเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าก็ยังไม่ได้คุยกับคุณหมอชลน่านนะคะที่เสนอว่าพรรคอันดับ3ตั้งรัฐบาลได้อาจจะเป็นแกนนำซุ้มเสียงของสว.ก็เช่นกันค่ะมีสว.หลายๆท่านที่ออกมาพูดถึงจุดยืนในวันนี้นะคะนอกเหนือจากนี้ฝั่งของรวมไทยสร้างชาติคุณธนกรวังบุญคงชนะบอกว่าเตรียมประชุมสส.กรรมการบริหารพรรคหลังจากพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยในวันที่26กรกฎาคมนี้ก็ยังไม่ได้บอกว่าร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลค่ะนอกเหนือจากนี้มีเรื่องของต่างประเทศที่เราจะได้ติดตามกันด้วยนะคะที่ประเทศจีนค่ะวันนี้มีการเปิดเผยว่าคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนเขาประกาศมาตรการเพื่อที่จะส่งเสริมยกระดับแผนกระตุ้นการลงทุนทั้งภาคเอกชนแล้วก็แหล่งดึงดูดเงินลงทุนเข้าโครงการของรัฐขณะเดียวกันมีเหตุการณ์สลดนะคะหลังคาโรงยิมในโรงเรียนในประเทศจีนพังถล่มปรากฏว่าล่าสุดนั้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว10รายด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาว่ากันต่อเรื่องนี้นะคะขณะที่เรือโดยสารอับปางใกล้เกาะสุลาเวสีล่าสุดเสียชีวิตแล้ว15รายแล้วก็ยังสูญหายอีกเพียบเลยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนอกชายฝั่งเกาะสุลาเวสีของประเทศอินโดนีเซียแต่ว่าตอนนี้เรามาดูสภาพอากาศในบ้านเรากันก่อนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลและในภาคใต้ฝนที่ตกหนักมากบางพื้นที่นะคะมีในภาคตะวันออกก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมด้วยนะคะขณะที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนอกเหนือจากนี้ในกรุงเทพปริมณฑลค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสและสูงสุดที่ 33-35 องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครจะมีแผนรับมือน้ำในช่วงนี้อย่างไรโดยเฉพาะฝนตกหนักทีนี้ก็ท่วมกันในจุดเดิมๆยังมีท่วมอยู่ด้วยนะคะวันนี้เรียนเชิญคุณอัฐเศรษฐ์เพชรมีศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณอัฐเศรษฐ์ค่ะสวัสดีครับค่ะโอ้ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยวันสองวันที่ผ่านมานี่บางช่วงที่ฝนตกหนักๆนี่หลายที่เป็นคลองไปเลยนะคะมีประเมินภาพรวมที่ผ่านมายังไงบ้างคะคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับกรุงเทพเราเองเนี่ยเรารับน้ำฝนได้แค่60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่2วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนปริมาณฝน138มิลลิเมตรโอ้กว่าเท่าเลยนะคะมันเป็นทั้ง2เท่าอ่ะ2เท่ากว่าใช่ไหมครับงั้นโอกาสที่มันจะรอระบายเนี่ยมันต้องมีค่ะเพียงแต่ว่ากรุงเทพเราโดยท่านผู้ว่าสำนักระบายน้ำเนี่ยเราก็ช่วยกันทำให้น้ำระบายออกในพื้นที่ได้เร็วที่สุดแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปเนื่องในอดีตนะครับปริมาณฝนขนาดนี้ตรงย่านที่เคยเกิดขึ้นก็คือรัชดาตัดลาดเท้าหน้าศาลอาญานะครับในอดีตเนี่ยอาจจะอยู่กันเป็นวันแต่นี่คือระบายออกภายใน4ชั่วโมงผมถือว่าอันนี้เราระบายออกได้ดีขึ้นนะครับค่ะแล้วช่วงที่ระยะเวลาในการระบายโดยเฉลี่ยของวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ยังไงคะค
คือถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งใจว่าถ้าฝนนะครับหลังจากที่ฝนหยุดแล้วปริมาณฝนเนี่ยสะสมไม่เกิน80ประมาณยี่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะต้องระบายออกให้หมดครับค่ะครับแต่ที่ประมาณฝนเนี่ยมันไม่ได้เกินไปตามที่เราคาดไว้ปริมาณฝนเนี่ยอยู่นี้ควรจะเนื่องจากเรามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ extreme weather ค่ะซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็คาดเดายากนะครับแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำมันพาดผ่านหรืออยู่เหนือกรุงเทพมหานครไปเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดฝนเขาเรียกว่าทิศทางฝนเนี่ยวิ่งไปตามร่องของตัวร่องความกดอากาศวิ่งเข้าหาศูนย์กลางของพายุดีเพรสชันนะครับไอ้ตรงนี้มันจะทำให้เกิดการอ้อยอิงนะครับหมายความว่าฝนเนี่ยลมเนี่ยมันจะพัดช้ามันทำให้ฝนตกแช่ในพื้นที่ค่อนข้างนานอย่างเช่นคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเป็นตกแช่ในพื้นที่นะครับไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันครับเมื่อวานนี้ก็ตกแช่ในพื้นที่ของเขตลาดกระบังฉะนั้นก็ตกสะสม100มิลเหมือนกันก็แช่ในพื้นที่เป็นเวลาค่อนข้างนานนะครับทีนี้ช่วงนี้เรามีการวางแผนรับมืออย่างไรกันบ้างคือแน่ฝนอาจจะทิ้งช่วงหรืออาจจะตกเยอะอันนี้เราก็เดี๋ยวต้องติดตามแต่ว่าเราดำเนินการยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วในขั้นต้นเนี่ยนะครับเรื่องของการลอกท่อระบายน้ำเนี่ยในปีที่ผ่านมาในปีนี้นะครับรอบวงปีเรามีท่อระบายน้ำประมาณ 6,000 กว่ากิโลนะครับเราก็ทำการลอกท่อระบายน้ำไปมากกว่า 90% 95% ของที่เรามีอยู่ระยะทางที่มีอยู่ของท่อระบายน้ำนะครับคลองเนี่ยเรามีระยะทางประมาณ 2,600 กิโลเราก็ลอกคลองเนี่ยในระยะทาง 1,800 กิโลนะครับอันนี้เราลอกไปได้ประมาณสัก 85% ซึ่งมันเป็นหัวใจในการลำเลียงน้ำออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็สถานที่สูบน้ำและเครื่องสูบน้ำทั้งหมดเนี่ยเรามีรูทีนในการตรวจซ่อมบำรุงอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาอุปสรรคในการระบายน้ำเนี่ยก็คือขยะเราต้องเรียนอย่างนี้ก่อนขยะยังเป็นปัญหาอุปสรรคใหญ่ในการระบายน้ำซึ่งยิ่งเราทราบดีอยู่แล้วว่ากรุงเทพเนี่ยมีการพัฒนาคลองขนาดใหญ่ที่เป็นเส้นเลือดหลักของกรุงเทพก็คือคลองเป็นประชากรคลองลาดพร้าวนะครับแล้วก็เมื่อ2วันก่อนที่ตกหนักเนี่ยอิทธิพลของคลองมันเต็มคือตัวคลองลาดพร้าวเองเนี่ยมันเต็มนะครับเป็นเนื่องจากว่าคลองลาดพร้าวเองเนี่ยเรามีโครงการทำเขื่อนคลองนะครับทีนี้มันเดินได้ระยะทางหนึ่งแล้วก็เราประสบปัญหาว่าผู้รับเหมาเนี่ยได้ทิ้งงานไปทำงานได้แค่ 50% มันทำให้เรากดระดับคลองเนี่ยนะครับลงไปไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือเราก็เริ่มต้นที่จะทำสัญญาใหม่กับผู้เจ้าใหม่นะครับเมื่อเราพัฒนาตัวคลองได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดตัวคลองจากเดิมทีเนี่ยระดับคลองอยู่ที่-2นะครับโดยความตั้งใจเราเนี่ยเราต้องกดตัวคลองให้ลงไปที่-3.5ถ้าเรา3.5ได้เนี่ยมันจะสามารถที่รับน้ำฝนได้มากขึ้นครับค่ะอุปสรรคตอนนี้ส่วนหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างคะที่กังวลกันอยู่คือตอนนี้นะครับคือเราไม่สามารถคาดเดาได้นะครับว่าพื้นที่ไหนคือเวลาฝนตอนนี้มันจะผิดปกตินิดนึงว่าเข้ามาในพื้นที่เนี่ยบางทีแล้วก็เข้าในพื้นที่เราคาดไม่ถึงบางพื้นที่เนี่ยระบบเราไม่สมบูรณ์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้ามาในพื้นที่กลางใจเมืองเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยเราต้องรับได้ในระดับ80-100เนี่ยเราน่าจะรับได้รอระบายก็เต็มที่ไม่เกิน1ชั่วโมงก็ต้องออกไปก็ต้องหายนะครับแต่ถ้ามันเข้ามาในลักษณะเมื่อ2วันก่อนเนี่ย140 138 140อันนี้มันสุดวิสัยจริงๆต้องเรียนอย่างเงี้ยนะครับค่ะมันมากกว่าที่จะรับได้เป็นเท่า2เท่าอย่างที่บอกเท่าเกือบ2เท่านะคะทีเนี้ยอย่างเรื่องของการทิ้งขยะของผู้คนเนี่ยก็เราก็ทราบกันดีเนาะว่ามันก็เป็นอุปสรรคมากๆในการระบายน้ำด้วยตรงนี้มีมาตรการยังไงเพิ่มเติมคะก็จริงๆเราก็รณรงค์นะครับอย่างเรื่องขยะเนี่ยเราก็พยายามท่านผู้ว่าก็พยายามทำตัวเขาเรียกว่าตัวคอกเขียวให้ขยะเนี่ยมัดรวมกันแล้วไปอยู่ในคอกถ้าเกิดเรามัดใส่ถุงธรรมดาเนี่ยแล้วก็วางช่วงที่ฝนตกเข้ามานะครับถุงขยะแตกก็เข้าไปอุดตันตะแกรงรับน้ำฝนมันก็ระบายออกไม่ได้นะครับอันนี้เราก็เร่งที่จะติดตั้งไอ้คอกเขียวเนี่ยเพื่อรวบรวมขยะและไม่ให้เมื่อเกิดฝนเข้ามาเนี่ยพัดตัวขยะเนี่ยเข้าไปอุดตันในตะแกรงรับน้ำฝนนะครับตอนนี้เรากำลังเร่งติดตั้งพวกนี้อยู่ด้วยครับค่ะเราจะมีอุปกรณ์อะไรที่อยากจะต้องคิดว่าน่าจะเป็นต้องใช้เพิ่มเติมไหมคะในเรื่องการระบายน้ำจริงๆแล้วเราสภาพกำลังที่เรามีอยู่ในเครื่องมือนะครับเราเอาน้ำออกมาใ
จนครบหมดแล้วนะครับผมว่าเราครบหมดแล้วครบแล้วก็เสริมไปในที่ที่เราคาดว่าถ้ามันไม่เพียงพอเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเราเสริมไปจนเราเรียกว่าไม่รู้จะเสริมยังไงละคือเต็มที่แล้วอุปสรรคเต็มที่แล้วและอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งของเราเนี่ยเราจะสังเกตว่าสถานีที่เราออกเนี่ยก็คือเราต้องออกริมน้ำเจ้าพระยาและปัจจุบันนี้ไอริมน้ำพระยามันมีราคาแพงต้องนึกภาพออกนะครับสถานีสูบน้ำเราเนี่ยขยายออกยากพื้นที่หัวงานเราเนี่ยค่อนข้างแคบการทำงานจะค่อนข้างยากนะครับมันจะไม่เหมือนกับของกรมชลประทานที่พื้นที่หัวงานค่อนข้างใหญ่ขยายก็ค่อนข้างง่ายแต่กรุงเทพเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ให้ขยายมากนะนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องทำต่อเนื่องไปก็เช่นเราต้องทำระบบที่เรียกว่าไปแจ็คกิ้งหรืออุโมงค์ขนาดเล็กเชื่อมต่อกันอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมต่อคลองของกรุงเทพมหานครถึงแม้จะมี 1,982 คลองนะครับแต่บางคลองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคลองที่ด้วนหมายความว่าคลองเนี่ยมันจะไม่เชื่อมต่อหากันมันเลยทำให้เราไม่สามารถกำหนดทิศทางในการระบายน้ำออกได้หลายทิศทางนึกออกไหมครับถ้าไปทางนี้ปุ๊บมันก็ออกไม่ได้แล้วมันตันแล้วถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมคลองพวกนี้เข้าหากันได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าทิศทางเรากำหนดทิศทางน้ำได้ว่าให้ออกซ้ายหรือออกขวาออกคลองนู้นแทนคลองนู้นน้ำต่ำแล้วออกทางนี้แทนอย่างนี้เป็นต้นครับก็ยังอยู่ในแผนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเราอยู่ครับค่ะเห็นว่ามีการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาแล้วก็สถานการณ์ฝนตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะครับใช่ครับคือเราติดตามคือเรามีศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเราเป็นเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับที่คอยติดตามแล้วเรามีเรดาร์อยู่2ตัวซึ่งเป็นเรดาร์ของกรุงเทพมหานครนะครับก็คือเรดาร์2ตัวนี้ก็ติดตั้งที่หนองจอกกับหนองแขมนะครับก็มีเรดาร์เป็นตัวเองที่จะคอยติดตามสถานการณ์ฝนก่อนฝนเข้า2ชั่วโมงนะครับเราจะรู้ล่วงหน้าก่อน2ชั่วโมงว่าฝนจะเข้าพื้นที่เราจะเข้าพื้นที่ในเขตไหนนะครับงั้นการสั่งการเนี่ยเราจะมีขั้นตอนการลำดับการสั่งการอย่างถูกต้องหรือว่าถ้าฝนเข้าในพื้นที่แล้วเนี่ยเราต้องเปิดประตูน้ำไหนสูบน้ำออกจากตรงไหนอะไรอย่างไรเป็นขั้นตอนซึ่งจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราซักซ้อมแผนการพวกนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับค่ะมีจุดตรวจวัดน้ำท่วมด้วยจุดนี้จะต้องเขาทำยังไงคะเวลาตรวจวัดน้ำท่วมเนี่ยคือจุดเรามีจุดตรวจวัดน้ำท่วมทั้งหมด100จุดบนถนนนะครับซึ่งถนนตรงจุดที่สำคัญแล้วผมเรียนอย่างนี้ครับไอ้จุด100จุดเนี่ยมันเป็นอ้างอิงในอดีตว่ามันเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเราก็เอาจุดพวกนี้ไปเอาเซ็นเซอร์พวกนี้ไปวางไว้ที่บนถนนนะครับเพราะต่อมาเนี่ยไอ้100จุดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ทุกจุดนะครับหมายความว่าเดี๋ยวนี้ไอ้การที่จะโชว์ว่าน้ำท่วมจาก100จุดในอดีตเนี่ยปัจจุบันนี้อาจจะเหลือ20กว่าจุดที่มักจะขึ้นมาว่ามีน้ำท่วมขังนะครับพอขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับที่ศูนย์เนี่ยก็จะแจ้งนะครับเราก็จะมีหน่วยเบสมีเจ้าหน้าที่ของเราที่ประจำในจุดนั้นลงไปเพื่อที่จะทาร์ตในพื้นที่นั้นอย่างเช่นเราก็สมมติในพื้นที่นี้เนี่ยทางระบายน้ำมันน้อยเราก็จะเอามีรถโมบายเรียกว่ารถโมบายเนี่ยเข้าไปถึงพื้นที่แล้วเอาปั๊มน้ำโมบายเนี่ยเข้าไปสูบน้ำออกมาแล้วก็ชูตรงไปยังคลองเลยครับลักษณะการทำงานก็จะเป็นอย่างนี้โดยที่ว่าพอมีการแจ้งเตือนขึ้นมาในระบบแล้วเนี่ยเขาก็จะแจ้งนะครับไปที่หน้างานนะครับให้ลงไปชาร์จเลยครับผมค่ะแล้วตอนนี้หน่วยงาน11หน่วยของกทม.นี่เห็นว่ามีการสั่งการมาตรการต่างๆไปแล้วด้วยนะคะมีอะไรกันบ้างคะที่น่าสนใจก็อันดับแรกเนี่ยที่เราเน้นก็คือว่าเมื่อฝนปริมาณฝนมันเยอะเนี่ยเขตทุกเขตและเทศกิจทุกสำนักงานเขตนะครับต้องออกมาช่วยเหลือประชาชนลำเลียงประชาชนที่เดินทางสัญจรนะครับให้ไปถึงบ้านโดยปลอดภัยเราก็จะเอารถของเขตเอ่ยหรือรถเทศกิจเอ่ยนะครับมารับผู้คนนะครับที่ติดอยู่ตามริมทางทั้งหมดนะครับแล้วก็สำนักทางโดยกองเครื่องจักรกลเนี่ยก็จะต้องมีรถออกมาบริการในเรื่องรถเสียรถลากรถอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือเป็นพื้นฐานที่กรุงเทพทำอยู่แล้วครับค่ะนอกเหนือจากนี้ท่านผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครเนี่ยประชาชนเวลาที่มีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราถ้าเกิดว่าอยากจะขอความช่วยเหลืออะไรติดต่อกันยังไงดีคะที่1555เลยครับ1555ครับครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายอยู่นะครับแจ้งที่1555เลยครับทอฟฟี่ฟองดูนี่ใช้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้ครับใช้ได้ครับทอฟฟี่ฟองดูก็ได้ครับนี่มีท่านผู้ฟังบอกว่าหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเนี่ยเห็นว่าก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะพัฒนาการสวนหลวงประเวศอะไรประมาณนี้ค่ะบอกว่าต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นประจำเลยทำไงดี
ฮัลโหลครับสวัสดีครับค่ะฮัลโหลครับท่านผู้ชมบอกว่ามีที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันไว้ล่วงหน้าแล้วก็บริเวณพัฒนาการสวนหลวงประเวศเนี่ยแหละค่ะที่มีปัญหาน้ำท่วมบ่อยๆอันนี้ขอคำแนะนำด้วยค่ะคือเราต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับว่าหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเนี่ยเป็นหมู่บ้านเอกชนค่ะนะครับถนนก็ยังเป็นของเอกชนอยู่ไม่ได้ยกเป็นสาธารณะเราเองเนี่ยเราก็เข้าไปสิ่งที่เราทำอยู่เมืองทองการ์เด้นเนี่ยที่เกิดเหตุตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราเองก็ไปทำเรื่องของการทำขนบปิดกั้นคลองมอญที่เชื่อมต่อกับคลองประเวศเพื่อไม่ให้ตัวเนี้ยเข้ามาท่วมขังในหมู่บ้านแล้วมีสถานีสูบน้ำที่หมู่บ้านอยู่แล้วนะครับที่เราสูบน้ำออกนะครับช่วยในการพ่องน้ำออกจากหมู่บ้านหมู่บ้านจะมีบึงขนาดใหญ่เรียงกัน3บึงนะครับอันเนี้ยก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำหรือการสูบน้ำของกทมในการลำเลียงน้ำออกนะครับนึกออกไหมครับคือเราจะมีหมู่บ้านประเภทที่เป็นหมู่บ้านเอกชนเนี่ยรูปแบบเก่าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับและตัวหมู่บ้านเองเนี่ยผมต้องเรียนตรงๆเลยว่าบางครั้งแล้วเนี่ยถ้านิติบุคคลไม่เข้มแข็งนะครับก็ไม่มีการพัฒนาไม่มีการลอกท่อที่อยู่ในหมู่บ้านของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับแต่ถ้าอันดับที่มันเป็นสาธารณะเนี่ยคนที่ผมเรียนไปแล้วว่าปีเรามีท่อระบายน้ำที่เป็นสาธารณะอยู่ทั้งหมด 6,600 กิโลเมตรเนี่ยในวงรอบของปีเนี่ยเราทำครบทั้ง 6,000 กว่ากิโลเมตรอยู่แล้วครับค่ะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของฝนที่เรากังวลกันอีกมุมนึงเนี่ยอย่างที่ทราบนะคะว่าปีนี้มีปรากฏการณ์เอลนิโญอาจจะมีฝนทิ้งช่วงทีนี้เรื่องของภัยแล้งนี่ก็ต้องคุยกันเหมือนกันว่าทางกทม.มีการเตรียมอะไรอย่างไรบ้างคะคืออย่างนี้ครับผมมอนิเตอร์เนี่ยเรื่องแล้งจริงๆแล้วฝนเป็นเรื่องที่มาทำเราเซอร์ไพรส์ฝนอาจจะทิ้งช่วงแล้วก็แค่ตกมาแค่วันสองวันที่มีความรุนแรงนะครับแล้วนี่เราติดตามมอนิเตอร์ก่อนนะครับสถานการณ์น้ำท่าสถานการณ์น้ำเหนือทั้งหมดตอนนี้คือมันต่ำกว่าเกณฑ์ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าปริมาณที่เราเก็บฝนสะสมของกรุงเทพมหานคร30ปีเนี่ยปริมาณฝนเราตอนนี้ต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ 38% แล้วฝนนะครับสะสม30ปีที่กรมชลเก็บในพื้นที่ภาคกลางต่ำกว่าเกณฑ์ถึง 52-53% นะครับสิ่งหนึ่งที่เรากำลังเตรียมอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าเราจะต้องเอาน้ำนะครับพื้นที่ที่เราเป็นกังวลมากที่สุดคือพื้นที่ด้านตะวันออกที่มีชาวนาชาวไร่อยู่ประมาณ110,000ไร่อ่ะนะครับตอนนี้เรากำลังเตรียมจัดหาเครื่องสูบน้ำนะครับที่เราจะเอาน้ำเข้าจากแสนแสบผ่านประตูบางชันนะครับแล้วก็เอาน้ำเข้าไปในพื้นที่ทางด้านตะวันออกให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือเป็นมาตรการที่หนึ่งการเอาน้ำเข้าเราสามารถเอาน้ำเข้าจากเจ้าพยาได้นะครับโดยเรามีสถานีสูบน้ำคลองบางเขนนะครับเอาเข้าผ่านคลองลาดพร้าวตัดแสนแสบแล้วเราก็จะดึงน้ำจากแสนแสบเนี่ยเข้าไปให้กับทางด้านตะวันออกได้คือจริงๆกทม.มีระบบพวกนี้อยู่แล้วไหลเวียนน้ำที่เราจะเอาน้ำกลับทิศทางกันได้นะครับค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะปีนี้เนี่ยในเรื่องที่กังวลกันว่าฝนอาจจะทิ้งช่วงเนี่ยทางกทม.มีการประเมินไหมคะว่ามันจะยาวนานขนาดไหนคือประเมินโดยส่วนตัวดีกว่าถ้าส่วนตัวผมประเมินว่าอย่างน้อยต้องมี20เดือนโอ้20เดือนนับจากไหนคะเนี่ยคือท่านในปรากฏการณ์นะครับไม่ผลทิ้งช่วงเนี่ยผมว่าคิดว่าประมาณ2อาทิตย์แต่ว่าปรากฏการณ์เอลนิโญนะดีของเราประมาณ20เดือนอ๋อค่ะๆก็ยังไงก็ตามก็เดี๋ยวคงจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะไม่ใช่แค่ให้ทางกทม.แต่ว่าพวกเราทุกคนก็อย่างน้อยก็ต้องช่วยเรื่องพวกขยะอะไรด้วยแล้วก็ เรื่องการกักเก็บน้ำเก็บกักน้ำเลยส่วนตัวของตัวเองโดยเฉพาะเกษตรกรนะคะสุดท้ายค่ะท่านที่ปรึกษาผู้ว่าคะอยากจะฝากอะไรส่งท้ายเรียนเชิญค่ะครับก็มีผมแยกเป็น2ประเด็นเรื่องส่วนเรื่องน้ำท่วมที่ได้บอกไปแล้วว่าอุปสรรคปัญหาหลักก็คือเรื่องของขยะถ้าขยะฝังตามน้ำนั่นก็มันก็ทำความเสียหายกับเครื่องสูบน้ำด้วยนะครับเราก็ไม่สามารถสูบได้ส่วนเรื่องของภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมอยากให้มองย้อนกลับไปว่าในอดีตเนี่ยเราใช้วิธีการกักเก็บตามบ้านนะมีถังเก็บน้ำฝนนะครับเราลองใช้ดูนะครับกรุงเทพมีทั้งหมด6ล้านกว่าหลังคาเรือนถ้าทุกบ้านเก็บ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยเราจะได้น้ำทั้งหมด6ล้านลูกบาศก์เมตรที่กักเก็บไว้นะครับเอาไว้ใช้นะครับก็ต้องพิจารณาในคือในส่วนของอุปโภคบริโภคเนี่ยผมว่าถ้าเรามองว่ามันไม่สะอาดเราก็ไปใช้ในการชะล้างที่ใช้น้ำค่อนข้างเยอะกว่าการอุปโภคบริโภคนะครับค่ะก็ขอฝากไว้ท่านนี้ครับค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณอัธเศษเพชรมีศรีโอกาสหน้าเรียนเชิญคุยกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ
ก็เป็นช่วงแรกของรายการนะคะเรื่องของน้ำเรื่องของฝนสภาพอากาศคือเอลนีโญเนี่ยเป็นสภาวะที่คาดการณ์กันว่าน่าจะต่อเนื่องไปถึงมกราถึงมีนาคมปี2567นะคะแล้วก็ส่งผลให้อุณหภูมิของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยปีนี้คาดปริมาณฝนรวมทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนเนี่ยจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครที่มีปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาอยู่ที่358มิลลิเมตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามบรรยากาศการเมืองและต่างประเทศกันค่ะผ้าไทยงดงามและมีเอกลักษณ์ควรอนุรักษ์ไว้มิให้สูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าขึ้นณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังเป็นศูนย์กลางจัดเก็บรักษาผ้าจัดแสดงฉลองพระองค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผ้าทั้งในราชสำนักและท้องถิ่นเหนือสิ่งอื่นใดพระราชทานอาชีพแก่ราษฎรให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะสำเร็จเป็นรูปธรรมได้นั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมในการหยุดยั้งยาเสพติดไม่ขยายตัวออกไปไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดสายด่วนปปส.1386โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงไม่เป็นไรหรอกใครๆเขาก็ทำกันไม่เป็นไรไม่ได้นะคะเพราะการทุจริตไม่ว่าจะมากหรือน้อยระดับเล็กหรือใหญ่ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งนับวันจะรุนแรงมากขึ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตสอดส่องดูแลตรวจสอบหากพบเห็นหรือมีเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานปปช.สายด่วน1205ท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูบรรยากาศการเมืองกันนะคะล่าสุดวันนี้มีรายงานว่าทางฝั่งของผู้ตรวจการแผ่นดินนัดประชุมด่วนในช่วงเช้าค่ะเพื่อหารือวาระสำคัญที่น่าจะเป็นเรื่องคำร้องของ2นักวิชาการที่ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยการลงมติของที่ประชุมร่วมของรัฐสภาว่าการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นการเสนอญัตติซ้ำหรือไม่นะคะก่อนหน้านี้นายพรชัยเทพปัญญานักวิชาการอิสระและนายบุญส่งเฉลยธรอาจารย์คณะนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตได้ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา213เข้าชื่อเพื่อขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเรื่องของการประชุมสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมซึ่งมีมติว่าการเสนอชื่อนายพิธาเพื่อให้สมาชิกได้ลงมติเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41เป็นการเสนอญัตติซ้ำอันนี้คือทั้งสองท่านนี่มองว่าเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองเอาไว้หรือไม่และหากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องก็จะมีคำสั่งไปยังที่ประชุมร่วมของรัฐสภาให้ยุติการเลือกนายกออกไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยค่ะคือคำร้องของทั้งคู่เนี่ยนะคะบอกว่าการลงมติที่ไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้เนี่ยโดยอ้างข้อบังคับข้อที่41นะคะที่มองว่ารัฐธรรมนูญกำหนดการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้เป็นการเฉพาะตามรัฐธรรมนูญมาตรา159ประกอบมาตรา272และตราบใดที่กระบวนการเลือกนายกยังไม่เสร็จสิ้นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีย่อมสามารถถูกเสนอชื่อได้เรื่อยๆดังนั้นมติที่ประชุมสภาจึงเท่ากับรัฐธรรมนูญถูกละเมิดโดยข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41หรือไม่นะคะก็เลยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเวลาประมาณ 14:30 นาทีเห็นว่าทางผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นก็จะมีการแถลงผลการประชุมนะคะนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวสัปดาห์นี้ค่ะวันที่27กรกฎาคมก็จะมีโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ีกทีนะคะส่วนนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภามีนัดคำสั่งประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่27กรกฎาคมเวลา 9:30 น.วาระสำคัญ2เรื่องเป็นเรื่องด่วนก็คือพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272อีกเรื่องหนึ่งเป็นวาระพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องของการยกเลิกมาตรา272กรณีมีการให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.พรรคก้าวไกลกับคณะเป็นผู้เสนอนะคะสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญที่พรรคก้าวไกลเสนอโดยระบุว่าการที่มาตรา272กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภา250คนที่มาจากการแต่งตั้งมีอำนาจลงมติเลือกนายกร่วมกับส.ส. 500คนที่มาจากการเลือกตั้งโดยผู้ได้รับการเลือกเป็นนายกจะต้องได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งสองสภารวมกันเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยทั้งที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆของไทยและที่เป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปในประเทศอื่นที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากเป็นการเปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากเสียงข้างมากของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศซึ่งทำให้ขาดทั้งความชอบธรรมและอาจจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการบริหารประเทศด้วยนะคะเรื่องของสว.เนี่ยก็ไปฟังสว.ซะหน่อยจุดยืนของสว.โดยคุณเสรีสวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาพูดถึงเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือชัดเจนว่าถ้ามีพรรคการเมืองที่มีแนวคิดแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอาญามาตรา112สว.เขาก็บอกว่าจะไม่สนับสนุนก็ไม่มีความจำเป็นที่พรรคเพื่อไทยจะต้องมาเจรจาด้วยฝากถึงพรรคการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลให้คิดให้ดีค่ะว่าไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นว่าควรให้เลื่อนวันลงมติจากวันที่27กรกฎาคมนี้ออกไปหรือไม่เพราะว่าเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยนั้นจะต้องไปพิจารณาว่าอะไรเหมาะสมที่สุดและขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภานายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาก็ยืนยันอีกท่านหนึ่งว่าส่วนตัวไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลและไม่สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคก้าวไกลร่วมอยู่ด้วยแต่หากไม่มีพรรคก้าวไกลก็พร้อมสนับสนุนการลงมติเลือกนายกนะคะโดยคาดหวังว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลได้ก็ขอให้ทำหน้าที่ให้ดีเช่นเดียวกับสว.สมชายแสวงการได้ปฏิเสธว่าไม่ได้รับการประสานพูดคุยจากพรรคเพื่อไทยในวันนี้และเห็นว่าไม่จำเป็นต้องติดต่อมาเนื่องจากว่าเพื่อไทยเนี่ยควรไปตกลงกับ8พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคการเมืองอื่นมากกว่าว่าจะมีการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรทีนี้เราต้องไปดูจากฝั่งเพื่อไทยกันบ้างนะคะเพื่อไทยต้องคุณหมอชลน่านเลยค่ะนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนี่ให้สัมภาษณ์ถึงการประสานคุยกับสว.นะคะบอกว่าการพูดคุยกับสว.เนี่ยมีคณะทำงานไปคุยเป็นรายบุคคลไม่ได้เชิญมาในลักษณะองค์กรหรือตัวแทนตนเองก็ไปประสานสว.ที่รู้จักแล้วก็เอาสิ่งที่ได้มาสรุปในการพูดคุยกับ8พรรคร่วมในวันพรุ่งนี้วาระสำคัญคือการนำเอากันบ้านที่8พรรคร่วมมอบให้เพื่อไทยในฐานะแกนนำไปดำเนินการสิ่งที่จะเสนอก็คือคำตอบของสว.และส.ส.ว่าพวกเขามีความเห็นและเงื่อนไขอย่างไรทีนี้มีคำแนะนำจากสว.บางส่วนบอกว่าถ้าไม่มีก้าวไกลก็พร้อมโหวตให้เรื่องนี้จะเอาเข้าสู่ที่ประชุมหรือเปล่านายแพทย์ชลน่านบอกว่าเป็นคำตอบของสว.แต่ละคนก็เป็นข้อมูลที่จะนำเข้าไปพูดคุยในที่ประชุมค่ะส่วนนายแพทย์ชลน่านเองได้คุยกับสว.เนี่ยเสียงสะท้อนเนี่ยออกมาอย่างไรคำตอบก็คือหลายคนที่ได้คุยก็ได้ยืนยันว่าไม่ยึดติดนะคะว่าใครได้เป็นรัฐบาลแต่เจตนารมณ์คือยึดหลักการเหมือนเดิมที่ได้เสนอไปที่รัฐสภาเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่นี่ถามต่อว่าเราพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะสรุปเนื้อหาที่ได้พูดคุยกับสว.วันไหนคุณหมอก็บอกว่าพยายามทำให้เสร็จก่อนหารือ8พรรคในวันที่25กรกฎาคมส่วนผลหารือกับพรรคการเมืองส่วนใหญ่ซึ่งมีเสียงตรงกันว่าไม่เอาก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อไปพูดกับก้าวไกลพรรคเพื่อไทยต้องการคำตอบอะไรนายแพทย์ชวนานบอกว่าโจทย์ของเรามีหน้าที่นำข้อมูลที่ได้รับมาเข้าสู่ที่ประชุมแล้วก็ร่วมหาทางออกนะคะอยู่ที่การพูดคุยก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะเป็นมุมไหนนะคะทีนี้การสลาย8พรรคเนี่ยเพื่อไทยได้คิดหรือเปล่า
ตรงนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าก็ยังไม่ได้คิดมันไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือการตัดสินใจของ8พรรคค่ะมีการขยายความที่ได้ไปให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะอาจจะงั้นย้อนไปดูก่อนว่าก่อนหน้านี้ในแพทย์ชวนน่านได้พูดเรื่องหนึ่งสัมภาษณ์เรื่องเล่าเช้านี้นะคะก็บอกว่าคือเมื่อไม่ได้เสียงส.ส.แล้วเนี่ยเหลือคณะทำงานไปหาเสียงจากส.ว.เพื่อไทยเขาก็บอกว่าถ้าจะโหวตแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยต้องมั่นใจว่าจะต้องได้คือต้องได้เพิ่มประมาณ63-64เสียงถ้าเป็นไปตามแนวโน้มเนี่ยแล้วเสียงส.ว.ไม่ได้8พรรคมีทางเลือก2ทางคือ1ก้าวไกลเสียสละออกไปจะได้เสียงจากส.ส.และส.ว.มาเติมอันนี้ตั้งรัฐบาลได้แน่แล้วแนวทางที่2คือยืนหยัด8พรรคแล้วรออีกฝากเสนอเสียงข้างน้อยถ้าเขาเสนอก็สู้แต่ถ้าตั้งก็ล้มต้องรอให้สว.หมดอำนาจแนวคิดนี้นายแพทย์ชวนน่านตอบว่าเป็นแนวทางคือแนวคิดที่เสนอเนี่ยเป็นแนวทางนี้แต่อาจจะมีแนวทางอื่นพยายามอยู่จะมีแนวทางใดที่8พรรคร่วมยังอยู่ด้วยกันหรืออย่างน้อยหลักสำคัญคือยังมีเพื่อไทยมีก้าวไกลที่จับมือโดยพยายามมุ่งมั่นหาคะแนนเพิ่มทีนี้มีทางเลือกอื่นนะคะที่มีคนเสนออย่างเช่นเพื่อไทยเป็นพรรคอันดับ2ได้รับมอบหมายจากพรรคอันดับ1ให้จัดตั้งถ้าจัดไม่ได้เนี่ยเมื่อหมดปัญญาแล้วทำไมไม่ส่งต่อให้พรรคอื่นก็คือพรรคอันดับ3แต่เขาจะหาเสียงได้ครบหรือเปล่านั่นไม่ได้หมายความว่าเรายกเสียงข้างมากของเราไปให้เสียงข้างน้อยแต่ทั้งหลายทั้งปวงหลังจากพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้14นาฬิกาอันนี้ก็จะเป็นข้อวิเคราะห์นะคะข้อตัดสินใจว่าจะเดินอย่างไรโดยเราต้องหาทุกทางว่าจะเพิ่มเสียงได้อย่างไรส่วนทางเลือกที่2คือมัดกันแล้วรอเวลาคือจะต้องรอไประดับไหนมันก็จะมีเช่นอ่ะจะรอ11เดือนรอ 1-2 อาทิตย์ซึ่งก็มีความหมายต่างกันเยอะอันนี้ก็ต้องไปพิจารณานายแพทย์ชวนน่านยังบอกว่าเชื่อมั่นวันที่25กรกฎาคมถ้าไม่มีข้อสรุปที่ดียังไม่ตัดสินใจว่าจะไปไหนทางนี้ก็มีคนยกตัวอย่างว่าให้พรรคเพื่อไทยกระโดดไปตั้งข้ามฟากเลยซึ่งสมมติฐานนี้ทุกฝ่ายเห็นว่าไม่ดีเรามาจากประชาชนก็ต้องคำนึงถึงประชาชนดังนั้นอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะคะแล้วก็เรื่องที่มีการพูดถึงพรรคอันดับ3เนี่ยแหละค่ะวันนี้คุณหมอชวนน่านก็ได้ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าหากที่มีการเสนอกันว่าถ้า2พรรคหมดปัญญาจะมอบให้พรรคอันดับ3ตรงนี้บอกไม่อยากขยายความเดี๋ยวตีความผิดเพียงแต่บอกว่าทางเลือกอื่นมีคนเสนอมาทำนองนี้ว่าเราหมดปัญญาแล้วการมอบให้กับพรรคที่3เป็นไปได้หรือไม่ตนจึงบอกไปว่าเป็นทางเลือกแต่จะเกิดขึ้นหรือไม่อันนี้ไม่ทราบตนยังพูดชัดว่าเป็นการมอบอำนาจให้เสียงข้างน้อยเมื่อถามย้ำว่างั้นให้จบที่พรรคเพื่อไทยใช่หรือเปล่าอันนี้ก็บอกว่าเราจะพยายามหลังจากนี้เนี่ยคุณหมอก็บอกว่าก็ต้องรอดูการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าก็ยังไม่เกิดที่ว่าพรรคเพื่อไทยจะตัดสินใจอย่างไรทีนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเองก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เรื่องของการเลื่อนโหวตนะคะในการประชุมวันที่27กรกฎาคมซึ่งสว.สมชายออกมาเสนอให้เลื่อนการโหวตนายกออกไปถ้ายังไม่พร้อมมีความเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็บอกว่าการเลื่อนประชุมเนี่ยเป็นอำนาจของประธานรัฐสภาแล้วก็ขึ้นอยู่ความเห็นของวิป3ฝ่ายอย่าง8พรรคร่วมเป็นความเห็นของ1ใน3ฝ่ายที่จะเสนอคือถ้าเราพร้อมอีก2ฝ่ายไม่พร้อมประธานสภาก็สามารถเลื่อนได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องขอฟังความเห็นของ3ฝ่ายก่อนนะคะส่วนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการหยิบยกเรื่องของการเลื่อนการโหวตมาพูดคุยกันบ้างไหมนายแพทย์ชวนน่านบอกว่ายังเราดำเนินการตามกระบวนการที่ทำอยู่สิ่งที่จะตอบได้คือทิศทางก็คือจะได้คุยกันวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาผลมาพิจารณาส่วนเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยขณะนี้เนี่ยก็คือการโหวตในวันที่27กรกฎาคมให้ได้เสียง375เสียงใช่หรือไม่คำตอบคือเราเดินตามไทม์ไลน์ที่กำหนดนะคะถามว่าพรรคเพื่อไทยอยากเลื่อนโหวตหรือเปล่าเพราะจะได้คุยกับส.ส.สว.ให้ละเอียดตรงนี้คุณหมอชวนน่านยังบอกว่าหน้าที่ก็คือเอาวันที่27เป็นตัวตั้งก่อนรับจดมาอย่างนั้นพยายามทำให้ดีที่สุดเมื่อผลการประชุมในวันที่25กรกฎาคมออกมาก็เป็นองค์ประกอบฝ่ายเราแต่ก็ต้องเข้าใจว่าการประชุมวิป3ฝ่ายน่าจะประชุมก่อนที่เราจะมีความเห็นด้วยซ้ำนะคะไปดูทางฝั่งของพรรคก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีมีสัญญาณจากพรรคเพื่อไทยว่าตอนนี้สัญญาณมาบ้างแล้วยังก็บอกว่าหลังจากที่
พูดคุยกับหลายพรรคการเมืองเนี่ยผู้สื่อข่าวก็สงสัยว่าอ่ะได้ส่งสัญญาณเลยไหมคำตอบจากคุณชัยธวัฒน์คือยังไม่มีค่ะทราบว่ามีประชุม8พรรคร่วมในวันพรุ่งนี้ก็ต้องรอฟังจากฝั่งเพื่อไทยช่วงเที่ยงวันนี้จะมีประชุมส.ส.ออนไลน์ของพรรคก้าวไกลถึงแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลทีนี้มีการตั้งหลักอย่างไรเพราะว่าตอนนี้หลายพรรคมาพูดว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลที่มีพรรคก้าวไกลซึ่งก้าวไกลมีการเสนอแก้ไขมาตรา112คุณชัยธวัฒน์บอกว่าคิดว่าชัดเจนอย่างที่เคยยืนยันมาหลายครั้งว่าการยกเรื่องมาตรา112มานั้นเป็นแค่ข้ออ้างหลายพรรคการเมืองพูดออกมาชัดเจนอย่างไรก็จะไม่ร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลเพราะมีอุดมการณ์และการทำงานที่แตกต่างกันทีนี้พรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดตั้งรัฐบาลก็อยู่ที่การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่าทีของสว.ที่พรรคเพื่อไทยไปคุยมีข้อเสนอแนะเรื่องนี้จะรอฟังว่ารูปธรรมและรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องฟังข้อเสนอก่อนส่วนที่ว่าจะมีการถอยมาตรา112หรือไม่อันนี้อยู่ที่ข้อเสนอค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าแล้วกลัวไหมสุดท้ายเนี่ยเพื่อไทยจะปล่อยมือก้าวไกลออกไปนะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าอย่าเพิ่งรีบสรุปพรรคเพื่อไทยเองยังไม่ได้พูดแบบนั้นทีนี้แล้วคนที่เขามองกันว่าพรรคเพื่อไทยที่ไปคุยกับขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยเป็นการยืมมือเพื่อเขี่ยก้าวไกลออกไปหรือไม่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าก็คงห้ามประชาชนไม่ให้มองแบบนั้นไม่ได้ค่ะแต่ว่าสำหรับก้าวไกลก็ต้องรอฟังจากพรรคเพื่อไทยที่จะเสนอในวันที่25กรกฎาคมนี้ด้วยนะคะส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยวันนี้มีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันหลังจากที่นายแพทย์โชนันสีแก้วบอกว่าถ้าพรรคอันดับ2ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ควรส่งไม้ต่อมาที่พรรคอันดับ3คุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้อ่านข่าวนี้นะแต่ว่าที่ไปพบกับท่านเมื่อวันเสาร์เนี่ยบรรยากาศก็ดีไม่ได้คุยอะไรกันเรื่องนี้คุยแต่หาทางออกให้บ้านให้เมืองถ้าโอกาสมาถึงแล้วคุณอนุทินจะทำอย่างไรคุณอนุทินก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งท่าพอเดี๋ยวท่าแล้วเนี่ยคนอื่นก็ท่าด้วยนะคะทุกอย่างตอนนี้เหมือนเดิมค่ะพรรคเพื่อไทยก็ยังอยู่ภายใต้ MOU ของ8พรรคแต่เราต้องหาทางออกร่วมกันโดยเราได้แจ้งกับพรรคเพื่อไทยถึงปัญหาของภูมิใจไทยในการทำงานร่วมกันคำถามต่อว่ายังยืนยันว่าไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลใช่หรือไม่คำตอบง่ายๆจากคุณอนุทินที่ตอบกลับคือใช่เพราะแนวทางการทำงานเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าวิธีคิดต่างกันการทำงานร่วมกันคงไม่ใช่ผลดีกับบ้านเมืองนะคะทีนี้มีบางฝ่ายเสนองั้นก็รอไป10เดือนเพื่อให้อำนาจสว.หมดไปก่อนอันนี้คุณแต่ว่าภาคเอกชนเนี่ยอาจจะกระทบกับเศรษฐกิจคำตอบจากคุณอนุทินคือไม่ควรรอ10เดือนประเทศต้องมีรัฐบาลคิดว่าไม่ควรจะใช้เวลานานขนาดนั้นรอ10เดือนเนี่ยมันมีช่องว่างเป็นการพูดเพื่อตัวเองไม่ใช่พูดเพื่อบ้านเมืองแต่ทำงานการเมืองต้องเอาบ้านเมืองเป็นหลักเมื่อถามต่อว่าสัญญาณของ8พรรคอาจจะไม่ราบรื่นแล้วนะคะคุณอนุทินก็ให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจคนที่จะเข้ามาทำงานบ้านเมืองก็เบื้องต้นถือว่าเป็นผู้เสียสละเราต้องให้กำลังใจบทบาทจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับแนวทางการเมืองณวันนี้พรรคภูมิใจไทยไม่ได้อยู่ในบทบาทของการจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นเราต้องให้กำลังใจคนที่จัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จส่วนเสียงคัดค้านในการสลับขั้วการเมืองคุณอนุทินบอกว่าพรรคที่เป็นแกนนำก็คงมีคำอธิบายว่าจะไปออกทางไหนตอนนี้ถือเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีสมัยก่อนคนละขั้วคือไม่คุยกันเลยนะคะแต่ว่าอย่างภาพที่เห็นก็คือยังมีการคุยกันแม้จะคุยกันก็ไม่ได้เป็นการตกลงหรือมีการต่อรองอะไรเพียงแต่แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วหลายคนมองว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขน่าจะเป็นคนเดิมอันนี้คุณอนุทินบอกว่าต้องถามท่านปลัดสาธารณสุขนะคะท่านปลัดก็จะรู้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเอาจริงๆก็อันนี้มันเรื่องของการฟอร์มรัฐบาลแล้วล่ะค่ะยังไงก็ตามนะคะก็มีทางด้านสว.สมชายแสวงการอีกสักท่านหนึ่งละกันพูดถึงเรื่องกรณีพรรคเพื่อไทยส่งตัวแทนมาพูดคุยกับสว.ขอเสียงสนับสนุนก็ยอมรับค่ะว่าได้รับการติดต่อจากพรรคเพื่อไทยจริงแต่มองว่าไม่จำเป็นต้องมาพบเพราะเห็นว่าเพื่อไทยมีการเทียบเชิญพรรคการเมืองอื่นพูดคุยหากจะแยกขั้วจัดตั้งรัฐบาลก็เลือกให้ชัดเจนถ้ายังไม่ชัดก็ต้องเลื่อนวันประชุมในการลงมติเลือกนายกออกไปทั้งที่เข้าใจนะคะว่าสว.มีหน้าที่เห็นชอบในการลงมติเลือกนายกแต่ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสมหากเพื่อไทยยังไม่ชัดเจนว่าจะเอาหรือไม่เอาก้าวไกลการมาคุยกับสว.จะไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนใช่หรือไม่อันนี้สว.สมชายมองว่ามันก็มองว่าไม่เกี่ยวว่าจะมีหรือไม่มีพรรคก้าวไกลแต่มันติดที่นโยบายการแก้ไขมาตรา112และความมั่นคงแห่งรัฐ
การร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ที่มีแนวคิดอันตรายรวมไปถึงการทำประชามติขอแยกตัวเป็นรัฐปัตตานีส่วนพรรคเพื่อไทยที่มีการติดต่อพูดคุยเนี่ยเขาติดต่อสวคนอื่นหรือเปล่านะคะสวสมชายบอกไม่ทราบค่ะแต่มีคนจากเพื่อไทยประสานมาจริงเหมือนกรณีก้าวไกลเคยติดต่อมาขอให้ตนเองนั้นเป็นหัวหน้าคณะเจรจาของสวซึ่งก็ตอบไปว่าตนเองนั้นเป็นหัวหน้าใครไม่ได้ค่ะทางด้านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาได้พูดถึงกรณีพรรคเพื่อไทยที่มีการติดต่อขอเสียงจากสวเนี่ยนะคะก็บอกว่ามันไม่มีคำว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพราะว่าตอนนี้ทุกคนพยายามหาทางแก้ปัญหาหาทางออกส่วนตัวยังไม่มีใครติดต่อมาสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลก็ติดเงื่อนไขเรื่องม.112เช่นกันเชื่อว่าประชาชนที่เขาเดือดร้อนเป็นเรื่องปากท้องเรื่องคอร์รัปชันมากกว่าไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับการละเมิดสถาบันส่วนตัวอยากให้ได้รัฐบาลโดยเร็วโดยเดินหน้าลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามคันลองตามเสียงข้างมากไม่ใช่กลับไปเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยค่ะนอกเหนือจากนี้ไปดูในฝั่งของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้พูดถึงท่าทีของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะหลังจากที่ได้ไปพบกับพรรคเพื่อไทยเมื่อวันเสาร์ก็เป็นไปตามที่คุณพีรพันธ์แสดงจุดยืนจะร่วมกันหรือไม่ต้องมาหารือภายในพรรคจะมีประชุมส.ส.ในวันพุธนี้เวลา 16:00 น.โดยหัวหน้าและเลขาธิการพรรคก็จะเอาผลหารือมาคุยในที่ประชุมส.ส.และกรรมการบริหารพรรคย้ำนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหัวหน้าพรรคเคยแสดงเจตจำนงไปแล้วว่ามีแนวคิดอย่างไรแล้วตนเองก็มองว่าส.ส.ในพรรคเนี่ยมีความเป็นเอกภาพค่ะพูดคุยเจรจาเนี่ยถ้ามีเงื่อนไขทำเพื่อประโยชน์ประเทศก็คิดว่าส.ส.ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วได้มีการหารือกับพลเอกประยุทธ์ในฐานะอดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคหรือไม่นะคะคุณธนกรบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพรรคแล้วแต่ว่าเท่าที่ได้พูดคุยและทำงานด้วยอยู่ณตอนนี้แม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคซึ่งการที่รวมไทยสร้างชาติไปคุยกับเพื่อไทยพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าก็ยืนยันว่าการที่ท่านประกาศวางมือทางการเมืองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเป็นการเปิดทางให้รวมไทยสร้างชาติไปร่วมงานกับเพื่อไทยเนื่องจากที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็เปรยว่าถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมท่านก็จะต้องวางมือและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นแนวทางที่คิดไว้อยู่แล้วเพราะทำงานให้ประเทศชาติมา 8-9 ปีก็เป็นเวลาเหมาะสมที่ท่านต้องพักผ่อนนะคะนี่ก็ในส่วนของรวมไทยสร้างชาตินะคะไปดูทางด้านของฝั่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนายกวันนี้ยิ้มแย้มเข้าทำเนียบบอกว่าก็ขอทำหน้าที่ดูแลบ้านเมืองอยากให้อยู่ในความสงบนะคะเข้าทำหน้าที่ตามปกติสำหรับวันนี้ค่ะสีหน้าแย้มแจ่มใสนะคะโดยสวมสูทเข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้สวมชุดข้าราชการการเมืองแบบเสียสีกากีนะคะอันนี้ก็คือในช่วง 9:04 นเพราะว่าปกติทุกวันจันทร์ก็จะต้องมีการสวมชุดสีกากีโดยมีรองเลขาธิการและทีมโฆษกมารอรับนางสาวรัชดาธนาดีเรก ก็เปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์ยิ้มแย้มฝากบอกสื่อมวลชนด้วยว่าปล่อยให้เขาตั้งรัฐบาลกันไปเราก็ดูแลบ้านเมืองทำหน้าที่ของเราไปแต่อยากให้อยู่ในความสงบเพราะว่าทุกอย่างกำลังจะดีเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวและนักท่องเที่ยวกำลังจะกลับมานั่นเองค่ะเอาละค่ะไปดูเรื่องต่างประเทศกันบ้างนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยก็มีข่าวใหญ่อยู่หลายข่าวในช่วงนี้นะคะแล้วก็อย่างที่เกริ่นๆกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยมีเรือล่มที่อินโดนีเซียด้วยแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่ประเทศจีนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยของจีนได้เปิดเผยหลังจากหลังคาโรงยิมในโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มนะคะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิต10รายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่เมืองฉีฉีฮาเออในมณฑลเหอหลงเจียงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสำนักข่าวซินหัวรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่านับจนถึงเวลา 5:30 นาทีของเช้าวันจันทร์เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบผู้ที่อยู่ใต้ซากปรักหักพัง14รายในจำนวนนี้เสียชีวิต10รายซึ่ง4รายที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุอีก6รายเสียชีวิตหลังจากแพทย์พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะส่วนอีก4รายได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตโรงยิมที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นโรงยิมที่มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ตารางเมตรตั้งอยู่ที่โรงเรียนมัธยมหมายเลข34ในเมืองฉีฉีฮาเออในเขตหลงซา
ช่วงที่เกิดเหตุมีคนอยู่ในโรงยิม19คนค่ะแต่ว่า4คนหลบหนีออกมาได้ด้วยตัวเองขณะที่คนที่15เนี่ยติดอยู่ใต้ซากหลังคาพอไปตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่าคนงานก่อสร้างเนี่ยนำเพอร์ไลท์หรือว่าหินภูเขาไฟที่ใช้ในการเพาะปลูกไปวางบนหลังคาโรงยิมในระหว่างที่กำลังมีการก่อสร้างอาคารเรียนติดกับโรงยิมหลังจากที่มีฝนตกตัวเฟอร์ไลท์นี่เกิดการอุ้มน้ำเอาไว้แล้วมีน้ำหนักมากขึ้นค่ะทำให้หลังคาโรงยิมรับน้ำหนักไม่ไหวสุดท้ายพังลงมาตอนนี้ก็มีการสอบสวนรายละเอียดแล้วก็ต้องหาผู้รับผิดชอบในบริษัทก่อสร้างที่จะต้องมารับผิดชอบแล้วตอนนี้ก็ตำรวจนั้นก็มีการควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วนะคะมาส่งท้ายด้วยเรื่องนี้ค่ะเรือโดยสารอับปางใกล้เกาะสุลาเวสีนะคะเหตุเกิดที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะโดยสำนักงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียมีรายงานว่าเรือโดยสารทำจากไม้ลำหนึ่งเกิดอับปางระหว่างเดินทางจากหมู่บ้านลันโตไปยังหมู่บ้านลากิลีบนเกาะมูนาซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่เกาะสุลาเวสีเมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนเพียงเล็กน้อยนะคะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย15รายแต่ก็ยังมีสูญหายอีกอย่างน้อย19คนท่ามกลางความวิตกกังวลของหลายฝ่ายว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เนื่องจากว่าบริษัทเจ้าของเรือยังปฏิเสธที่จะเปิดเผยจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดค่ะทั้งนี้การโดยสารเรือข้ามฟากไม่ว่าจะเป็นเรือเฟอร์รี่หรือเรือไม้ขนาดเล็กก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีสัญจรที่ปกติสำหรับชาวอินโดนีเซียนะคะเพราะว่าประเทศที่ประกอบไปด้วยเกาะประมาณ 17,000 แห่งแล้วก็ยังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากระบบการเดินเรือและการตรวจสอบที่ยังไม่ได้มาตรฐานย้อนกลับไปเมื่อปี2561ครั้งนั้นเนี่ยเกิดเหตุเรือเฟอร์รี่อับปางนอกชายฝั่งเกาะสุมาตราแล้วก็มีผู้เสียชีวิต150รายด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นข่าวต่างประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะวันนี้ 14:57 นาทีเหลือเวลาอีกเล็กน้อยเราส่งท้ายด้วยการเลือกตั้งสเปนอาจจะตั้งรัฐบาลได้ยากนะเพราะว่าพรรคอันดับ1อันดับ2มีที่นั่งในสภาใกล้เคียงกัน Sky News ของอังกฤษค่ะเสนอข่าว Spain Election No Clear Winner in Snap Poll Making Hung Parliament Likely นะคะบอกว่าผลการเลือกตั้งสมาชิกของสมาชิกรัฐสภาของสเปนเมื่อวันที่23กรกฎาคมทำให้การเมืองสเปนอยู่ในภาวะที่ยังไม่มีความชัดเจนเพราะไม่มีพรรคการเมืองใดได้ที่นั่งเกินกึ่งหนึ่งของสภาหรือ176ที่นั่งจากทั้งหมด350ที่นั่งพรรคประชาชนหรือ PP ได้136ที่นั่งเป็นอันดับหนึ่งเอาชนะพรรคแรงงานสังคมนิยมของนายกเปโตรซันเชสมาเป็นอันดับ2ได้122ที่นั่งนั่นเองค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพบกันอีกทีวันพุธกลางสัปดาห์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไงคัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้